มีกระบะขับมาแล้วจะเบียดจะปาดหน้าครับเก๋งก็บีบแต่ปิ้นปิ้นในที่นี้มันตีความได้หลายอย่างระวังนะพี่เฮ้ยมันจะตีความอันหลังเหมือนกับว่ากระบะแบบอ้าวอย่างนี้หาเรื่องกันหรือเปล่าปรากฏว่าลงไปคุยลงไปเคลียร์กันฝั่งกระบะเนี่ยหยิบมีดมาจะไล่ฟันเก๋งครับคุณผู้ชมดูนะดูกล้องหน้ารถกระบะมาแล้วครับใกล้เข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยนี่แหละนี่นี่เบียดเข้ามาแล้วนะครับแล้วเก่งก็เลยบีบแตรไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปข้างหน้าเนี่ยขับไปข้างหน้าไปติดสัญญาณไฟเนี่ยเห็นไหมครับสัญญาณไฟอยู่ข้างหน้าแล้วปรากฏว่าระหว่างนั้นคุณผู้ชมนี่เขียวก็ออกไปสินี่มาแล้วก็พอมันมีการบีบแตรเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแผลในใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เฮ้ยต้องเคลียร์เก๋งลงมาดิลงมาปรากฏเก๋งก็ลงไปเคลียร์แล้วจังหวะที่เก๋งลงไปเคลียร์เนี่ยเหมือนกับกระบะจะยิ่งฉุนยิ่งหัวร้อนกว่าเดิมอันนี้ชี้มือชี้ไม้ตรงโน้นไงพี่เมื่อกี้ที่บีบจะผลักอกทีนี้เก๋งกระบะกลับไปเอาอะไรเอาอะไรฮะนี่เดี๋ยวออกมาพร้อมกับมีดอุ้ยมีดยาวเล่มหนึ่งมาแล้วนี่แล้วจังหวะนี้เก๋งเนี่ยวิ่งไปท้ายรถครับแล้วทำท่าเหมือนจะหยิบอะไรบางอย่างออกระบะก็เลยตกใจคิดว่าเก๋งมีอาวุธเหมือนกันอ้าวไปเลยล้อฟรีเลยอ้าวออกไปเรียบร้อยเลยเอาตอนแรกกำลังจะไปเอาเรื่องเขานะใช่แต่ทีนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าคนที่เหมือนกับเป็นต้นเรื่องก่อนครับก็คือฝั่งกระบะที่ไปหยิบมีดมาจะไล่ทำร้ายส่วนเก๋งเองก็ไหวพริบดีงั้นไปตั้งหลักที่ท้ายรถแล้วทำท่าหยิบของก็เลยทำให้กระบะเนี่ยออกรถไปแบบนี้ครับแต่เหตุการณ์นี้ถ้ามันไม่ได้จบแบบนี้ล่ะถ้าเกิดกระบะปรีเข้ามาแล้วเอามีดฟันน่ะทำไงแต่ครั้งนี้มีการฟันเข้าไปที่กระจกของรถเก๋งนะครับก็รถยนต์ก็เสียหายทีนี้ฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยคุณผู้ชมครับที่เป็นคนขับรถเก๋งแล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถชื่อว่าคุณจักริดเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นบนถนนบางบอนช่วง2:30 ของคืนวันที่7ที่ผ่านมาทีนี้ตอนที่กำลังขับรถกลับบ้านก็นี่แหละเมื่อกี้เล่าไปแล้วก็คือกระบะขับมาเบียดแล้วก็มีการบีบแตรแล้วก็มีการเคลียร์กันจังหวะนั้นเนี่ยกระบะฝั่งกระบะที่ลงมาเคลียร์เนี่ยคุณจักริดบอกผมได้กลิ่นแอลกอฮอล์กลิ่นละมุดใช่ไหมมันโชยหนักมากเลยเมาหรือเปล่านะฮะทีนี้เนี่ยฝั่งกระบะนี่แหละก็ก่อเหตุตามภาพที่เห็นจนกระทั่งพอมาทำให้รถของฝั่งเก๋งเขาเสียหายแล้วก็ขับหนีไปเนี่ยคุณจักริดก็เลยไปตามภาพวงจรปิดแถวนั้นจากชาวบ้านจนได้วงจรปิดมาประกอบกับกล้องหน้ารถก็มีภาพอยู่แล้วเหมือนกันเอาทั้งหมดไปแจ้งความที่สน.บางขุนเทียนครับก็ลงมาตอนแรกผมนึกว่าจะคุยกันดีๆผมก็เลยลงมาถามว่าพี่ครับเนี่ยพี่เบียดผมทำไมครับเพื่อประโยชน์แรกเลยว่ากูเบียดอะไรของกูเบียดอะไรกูมาของกูของกูอย่างนี้แต่เขาวิ่งมาเขาไม่เห็นเขาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะผมทำท่าว่าผมอ่ะจะหยิบอาวุธแต่ผมไม่มีอาวุธนะผมทำท่าอย่างนี้เลยปุ๊บอย่างนี้เลยนะแล้วเขาเห็นแล้วเขาชะงักเขาชะงักปุ๊บแล้วเขาเหมือนเขาจะเอาอีกแต่ว่าเขาอะพอเขาชะงักปุ๊บเขามาฟันหูช้างผมไอ้ตรงกระจกข้างเป็นรอยมีดตรงเนี้ยไอ้เป็นรอยดาบเลยครับโอ้ก็ยังโชคดีตรงที่ว่ากระบะไม่คิดสู้ถ้ากระบะคิดสู้ขึ้นมาแล้วฟันเข้าที่ตัวคนล่ะถูกแล้วเก่งจริงๆก็คือมีอาวุธทิพย์นะเพราะไม่มีอะไรเลยไม่มีทําท่าหยิบเพราะฉะนั้นผมว่าอ้าวคือมันเป็นสถานการณ์ที่บอกพี่ใจเย็นๆแต่อีกฝั่งนึงก็ใจร้อนแล้วไงก็นี่ต้องหาวิธีการเอาตัวรอดให้ได้นะครับแต่ทางที่ดีคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นใครยังไงเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยนะผมว่านะเราขับรถกันเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราขับรถดีแล้วจริงๆเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ขับรถไม่ดีก็ได้ก็เช่นเดียวกันหรือบางทีบางจังหวะเรามีความรีบร้อนต้องแซงต้องปาดอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบใดๆขึ้นมาคุณผู้ชมโดยเฉพาะเหตุการณ์นี้พอคนขับเก๋งไปแจ้งความตำรวจแล้วเนี่ยคือ1ไปซ่อมรถเขาด้วยนะเอามีดไปฟันรถเขาครับ2ก็คือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้ามันรุนแรงกว่านี้เนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นความสูญเสียความเสียใจที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยครับกระเสียงแต่ปิ้นแค่ปิ้นเดียวอ่ะใช่มั้ยฮะเออเพราะฉะนั้นก็เลยเอาคลิปเนี้ยมาเตือนกันนะครับว่าเอ้าใจเย็นนะแล้วก็เสียงแตรเนี่ยอย่าไปตีความในด้านลบเสมอไปครับนะบางทีเขาระวังเดี๋ยวชนกันมันจะยิ่งมีเรื่องถูกใช่มั้ยฮะเออเพราะฉะนั้นใจเย็นๆกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชม